็นโครงการที่จับตามองมาโดยตลอดสําหรับโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทและตอนนี้ค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วเนื่องจากวันนี้15กรกฎาคม2 5, 5 6 7น้ายสเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ,การนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่4ทับ 2, 5, 5, 6, 7, อสองดยโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X หลังจบก,การประชุมโดยระบุข,ข้อความว่าดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมเปิดลงทะเบียนหนึ่งสิงหาคมนี้ครับ การประชุมวันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนและการดำเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและร้านค้าโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรวมไปถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์และมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นครับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินกระเป๋าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อความละเอียดรอบคอบทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานทําให้ใช้เวลาดําเนินการมากหน่อยแต่พี่น้องไม่ต้องคอยเกินแน่นอนครับนอกจากนี้ค่ะภายหลังการประชุมนายเศรษฐาออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆว่าที่ประชุมมีการพูดคุยรายละเอียดของโครงการให้กระจ่างขึ้นโดยเฉพาะรายละเอียดสินค้าซึ่งในรายละเอียดให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นคนแถลงเองค่ะ